เปิดชื่อ19จำเลยคดีแชร์ฟอเร็กซ์นอกจากพิงกี้ยังมี2นักแสดงโดนด้วยเปิดชื่อ19จำเลยช่อโกงแชร์ฟอเร็กซ์เสียหาย 2,000 กว่าล้านพบนอกจากพิงกี้แล้วยังมี2นักแสดงตกเป็นผู้ต้องหาด้วยทั้งหมดคอตกเข้าเรือนจำวันที่18สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางผู้ต้องหาทั้ง19รายในคดีช่อโกงแชร์ฟอเร็กซ์ซึ่งพิงกี้สาวิกาชัยเดชนักแสดงชื่อดังเป็นจำเลยที่2และถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไปแล้วโดยจำเลยที่เหลือนี้นอกจากครอบครัวของพิงกี้แล้วยังมีนักแสดงโดนเป็นจำเลยด้วย2รายคือ1นายทัศวัฒน์ฉันทานุกูลอายุ29ปีและ2นายกสมะกลปราณีตอายุ32ปีอ่านข่าวสารไม่ให้ประกันพิงกี้สาวิกากับเม่คดีหลอกร่วมลงทุนแชร์ฟอเร็กซ์คอตกเข้าเรือนจำโดยจำเลยทั้ง19รายนี้ได้ร่วมกันทุจริตหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านระบบเว็บไซต์แชร์เพย์ฟอเร็กซ์และผ่านระบบ Facebookชักชวนประชาชนนำเงินร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนซื้อขายเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยได้ทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินรวมผู้เสียหายจำนวน 9,824 คนและมีการกู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายรวม2,489,823,321 บาท 52 สตางค์สำหรับรายชื่อจำเลยทั้ง19คนนั้นประกอบด้วยนายกิตติเชษฐ์ชัยเดช41ปีจำเลยที่1พี่ชายพิงกี้นางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้นักแสดงชื่อดังอายุ36ปีจำเลยที่2นางสริญญาชัยเดชอายุ63ปีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมารดาพิงกี้จำเลยที่3นายณัฐธีพีระชัยรมหรือนายวริศอาเชอร์หรือนายภสิทธิ์ศักนิน31ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวจำเลยที่4นายศิราเมธสุภักษิริประสานอายุ40ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่5นายทัศวัฒน์ฉันทานุกูลอายุ29ปีอาชีพนักแสดงอิสระจำเลยที่6นายปฏิภาณมนัสอายุ27ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่7นายอนุพงศ์จุลมุสิกอายุ32ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่8นายนวพลเรืองอักษรอายุ36ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่9นายระพีพัฒน์พิรมจันทร์อายุ35ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่10นายสุรสิทธิ์คำยันอายุ35ปีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวจำเลยที่11นายณัฐพงศ์ปัญญาวงศ์อายุ28ปีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวจำเลยที่12นางนงนุชโกดธิอายุ50ปีอาชีพค้าขายจำเลยที่13นายกิตติชัยโกดธิอายุ26ปีอาชีพนักศึกษาจำเลยที่14นายอับดุลฮากีมปิมาแมอายุ28ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่15นางสาวภคมนศรีกุลอายุ34ปีอาชีพค้าขายจำเลยที่16นายกสมะกลปราณีตอายุ32ปีอาชีพนักร้องนักแสดงนายแบบจำเลยที่17นางสาวธัญนันท์ณัฐนนทยนัทอายุ42ปีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวจำเลยที่18นายธินกรโกดธิอายุ55ปีอาชีพรับจ้างจำเลยที่19สำหรับจำเลยทั้งหมดถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไปแล้วสาวจีนโป๊แตกลืมใส่ฟิลเตอร์ทำแฟนคลับช็อกจากสาวสวยกลายเป็นป้าสาวจีนโป๊แตกบอกลืมใส่ฟิลเตอร์จากสาวสวยน่ารักกลายเป็นใบหน้าของหญิงมีอายุทำชาวเน็ตถกกันสนั่นของจริงหรือเธอแค่แกล้งเล่นสื่อโซเชียลออนไลน์ในปัจจุบันมีนวัตกรรมความงามให้มากมายเพื่อรองรับความพึงพอใจของผู้ใช้แรกเริ่มเราสามารถตกแต่งเปลี่ยนแปลงได้แค่ภาพนิ่งแต่ปัจจุบันแม้แต่วิดีโอหรือการไลฟ์สด
ก็มีเอฟเฟคความงามเพื่อรองรับรับจนบางครั้งก็แนบเนียนอย่างคาดไม่ถึงทำให้หลายคนที่ประกอบอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องผิดตราบใดที่ไม่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคเช่นคลิปวิดีโอของหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งกำลังกลายเป็นไวรัลในเว็บอซึ่งเป็นคลิปการไลฟ์สดของหญิงสาวคนหนึ่งในวิดีโอสาวผมยาวสวมที่คาดผมหูแมวแฟนๆบางคนขอให้เธอเต้นเธอตอบว่าฉันไม่เต้นแล้วแล้วเธอก็นั่งตัวตรงเผยให้เห็นทั้งตัวจากนั้นอยู่ใบหน้าของเธอก็กลายเป็นหน้าคนมีอายุหญิงสาวอุทานว่าอ่ะฉันลืมเปิดเอฟเฟคความงามวินาทีต่อมาเอฟเฟคพิเศษก็เปิดขึ้นเธอก็เปลี่ยนจากหน้าป้ามาเป็นหน้าสาวสวยทันทีและนั่นทำให้เกิดการโหนกเถียงกันอย่างรุนเดือดในหมู่ชาวเน็ตว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานบางคนบอกว่าเธอคือแม่มดคนสำคัญของเอเชียนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตคนอื่นๆที่เชื่อว่าหญิงสาวคนนี้ใช้เทคนิคพิเศษเพื่อเป็นคนแก่ไม่ใช่คุณป้าจริงๆที่มาGet Today เปิดใจพัชรานางเอกคู่ขวัญช็อกข่าวสมบัติจากไปเล่าถึงวันเจอกันครั้งสุดท้ายเปิดใจพัชรานางเอกคู่ขวัญช็อกข่าวสมบัติจากไปเล่าถึงวันเจอกันครั้งสุดท้ายพูดคุยเรื่องสมัยก่อนเคยเล่นหนังด้วยกันมาถึง90กว่าเรื่องขาดอีก 3-4 เรื่องก็ครบร้อยข่าวเศร้าวงการบันเทิงเมื่อสูญเสียพระเอกตลอดการแอดสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปี2559ท่ามกลางแฟนๆจำนวนมากและเหล่าคนบันเทิงร่วมไว้อาลัยล่าสุดวันที่18สิงหาคม65ข่าวสดออนไลน์เปิดใจพิชราชวราชอดีตนางเอกคู่ขวัญอีกคนของสมบัติเล่าว่าไม่คิดว่าพี่แอดจะไปเร็วขนาดนี้น่าจะอายุยืนมากกว่านี้เพราะเพิ่งไปเยี่ยมกันมาเมื่อช่วงปลายเดือนนกคอยังแข็งแรงยังจับมือคุยกันสนุกสนานส่วนใหญ่พูดคุยกันเรื่องสมัยก่อนที่เคยเล่นหนังด้วยกันมาถึง90กว่าเรื่องขาดอีก 3-4 เรื่องก็ครบร้อยได้พูดคุยกันว่าสรพงษ์ชาตรีและเศรษฐาศิรฉายาไม่น่าแซงคิวจากไปก่อนเลยและบอกด้วยว่าอีกหน่อยจะคุยกับใครได้ไม่มีใครอยู่ร่วมรุ่นกันอีกแล้วถือว่ายังดีที่ได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายเวลาคุยกันก็ไม่มีอะไรเป็นลางบอกเหตุเพราะคุยกันสนุกสนานมากตอนนี้รุ่นเดียวกันที่เหลืออยู่ก็มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นอย่างเช่นพิษสมัยวิไลศักดิ์และอมราอัศวนนท์เพชรกล่าวแล้วว่าจะเดินทางไปฟังสวดวันที่19สิงหาคมเพราะวันพระราชทานน้ำหลวงอาบศพยังเตรียมตัวไม่ทันเพชราบอกอีกว่าในช่วงที่เล่นหนังด้วยกันนั้นพี่แอดเป็นคนที่ชอบแกล้งตนประจำอย่างเช่นแกล้งผลักให้ตกน้ำทั้งที่รู้ว่าตนว่ายน้ำไม่เป็นหรือพอช่วงเล่นบทเศร้าๆก็จะมาทำหน้าทะเลนใส่ถือเป็นพระเอกที่มีประวัติดีThank you.